เราอย่างนี้ครับเราได้ตำรวจเนี่ยคดีตากใบผมพูดอย่างนี้ก่อนว่าหน้าที่ตำรวจเราเมื่อได้รับหมายจับเรามี2อย่างคือด้านธุรการและการปฏิบัติในด้านธุรการเนี่ยคือการประกาศสืบจับและการมีหนังสือเวียนแจ้งซึ่งผมเองเนี่ยได้ทราบว่าหมายจับมีวันที่เท่าไหร่ผมรู้แล้วแล้วขั้นตอนกระบวนการที่ตำรวจภาค9ได้ดำเนินการเนี่ยในด้านธุรการเนี่ยครบถ้วนแล้วในการประกาศสืบจับและออกหนังสือนะครับในส่วนสำนักชาติเองเนี่ยในขั้นตอนของการปฏิบัติสำนักชาติเองก็มีหนังสือแจ้งให้ทุกกองบัญชาการที่พบว่าผู้ถูกออกหมายจับมีภูมิลำเนาดำเนินการปฏิบัติการเชิงรุกตรวจค้นและผมพูดเลยว่าทุกที่เอาสื่อไปด้วยให้แสดงเห็นถึงการทำงานของตำรวจว่าเราไม่ได้ปล่อยใครละเว้นใครจะเป็นอดีตข้าราชการที่มีตำแหน่งใหญ่หรือยศสูงก็ตามทำให้เหมือนกันหมดนะครับอันเนี้ยเราทำหมดแล้วต่อไปครับในเรื่องของการประสานอินเตอร์โพลนะฮะเราได้มีการออกประสานตท.ภาค9ประสานกองการต่างประเทศเพื่อออกเรดโนติสหมายแดงนะครับแล้วก็ประสานอินเตอร์โพลนะฮะตรงเนี้ยทั้งหมดเนี้ยเราทำครบถ้วนทุกอย่างแล้วการหลบหนีเนี่ยเป็นช่องทางที่ผู้กระทำผิดย่อมหาวิธีที่ตัวเองจะไม่ถูกจับนะครับออกนอกประเทศไปแล้วเนี่ยเป็นช่วงจังหวะไหนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยผมถือว่าเราได้ทำเต็มที่แล้วผมก็ย้ำไปยังหน่วยปฏิบัติที่มีหน้าที่ในการเข้าไปตรวจค้นเนี่ยนับจากวันที่เราเริ่มดำเนินการรับหมายจับและออกตรวจค้นต้องมีการสืบสวนอย่างต่อเนื่องและมีการติดตามถ้ามีข้อมูลไปอยู่ที่ไหนบ้านไหนก็ไปตรวจค้นให้หมดนะครับอันนี้ได้สั่งไปแล้วมีสองคนที่รับราชการอยู่ครับที่มีหมายจับด้วยตอนนี้ก็หลบหนีอยู่นะครับทุกเคสเรามีสองทางคุณจะให้เราตามจับเราก็ตามแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะมอบตัวเชิญเป็นสิทธิ์ที่คุณจะมอบตัวได้ผมก็ให้นโยบายนี้กับภาค9ไปแล้วครับต้องมีความเหลืออีก14วันมั่นใจไหมครับว่าจะสามารถจับตัวได้ถามว่ามั่นใจไหมคนทำผิดย่อมหลบหนีเป็นหน้าที่ที่เราต้องสืบสวนและติดตามครับพยายามที่จะจับให้ได้ตามหมายจับผมเข้าใจประเด็นนี้ที่คิดว่ามันเป็นประเด็นอยู่แต่ในหน้าที่ตำรวจผมเองก็บอกว่าเราต้องทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์ไว้เอาเป็นว่าเราพยายามอย่างเต็มที่ครับโอเคนะครับขอบคุณมาก